ยังมีปราสาทสีแดงดังศิลาแรงงดงามเด่นแซมแหล่งเมืองชมพูวิศวะสร้างปัญญาปัญญาสร้างชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเปิดทุกมุมมองของทุกเรื่องวิศวกรรมในรายการพูดจาประสาช่างผลิตรายการโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่างเคารพต่างซบใจบูชาเทพองค์นี้ให้เราเกิดมารักงานทางช่างความไกลสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการพูดจาประสาช่างนะครับรายการที่จะเรียนเชิญวิทยากรนะครับที่หลากหลายสาขานะครับผู้คุยกับเรานะครับให้ความรู้เราในเกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยีนะครับทางวิศวกรรมที่หลากหลายนะครับแล้วก็จะได้เรียนรู้ทัศนคติแนวทางในการทำงานของท่านเหล่านั้นไปด้วยนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเราผู้ฟังนะครับทั้งหลายวันนี้ก็เช่นกันนะครับผมก็ได้เรียนเชิญนะครับวิทยากรมาท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมีนะครับของคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็แน่นอนว่างานหลักของท่านก็คืองานสอนหรืองานถ่ายทอดความรู้ให้กับนิสิตนักศึกษานะครับแต่ก็มีงานหลักอีกด้านหนึ่งเช่นกันนะครับซึ่งท่านก็ทำอย่างมุ่งมั่นไม่แพ้กันนะครับคืองานทางด้านการวิจัยนะครับซึ่งก็มีผลงานวิจัยออกมามากมายนะครับและหนึ่งในผลงานนั้นก็เรียกว่าเข้าตานะครับเข้าตากรรมการครับจนได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัยนะครับจากสภาวิจัยแห่งชาตินะครับก็ขอต้อนรับนะครับวิทยากรเราวันนี้นะครับรองศาสตราจารย์ดร.บรรเจิดจงสมจิตสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับก็ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อีกครั้งนะครับกับรางวัลที่ได้รับมานะครับซึ่งเรียกว่าถ้าเป็นผู้อยู่ในแวดวงก็ถือว่าเป็นรางวัลใหญ่ทีเดียวนะครับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาตินะครับแต่ว่าท่านผู้ฟังที่อาจจะยังไม่เคยได้ฟังผ่านหูมากนักนะครับก็อยากจะให้อาจารย์ช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับรางวัลของจากสภาวิจัยแห่งชาติอันนี้สักนิดหนึ่งครับครับขอบคุณครับปกติแล้วเนี่ยสภาวิจัยแห่งชาติเนี่ยก็จะมีการมอบรางวัลให้ทางด้านผลงานวิจัยเนี่ยครับให้กับนักวิจัยเนี่ยเป็นประจำทุกปีนะครับก็จะเป็นรางวัลประจำปีไปทีนี้รางวัลที่เขาพิจารณาเนี่ยก็จะพิจารณาทางด้านผลงานวิจัยนะครับเป็นหลักนะครับซึ่งผลงานวิจัยที่เข้าข่ายที่จะรับรางวัลเนี่ยคือต้องเป็นผลงานวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวงกว้างนะอย่างเช่นได้รับการตีพิมพ์ในระดับสากลนะมีการจดสิทธิบัตรหรือพาเทนต์อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมจริงๆนะประยุกต์ใช้จริงๆก็จะเป็นผลงานวิจัยที่ถือว่าเข้าตากรรมการอยู่ในข่ายที่จะได้รับรางวัลได้ใช่ครับก็คือต้องมีทั้ง3อย่างเนี่ยฮะอย่างน้อยนะครับครับก็เรียกว่าต้องมีที่ยอมรับกันหรือมีประโยชน์เห็นประโยชน์อย่างชัดเจนนะครับใช่ครับได้รับซึ่งก็ให้เป็นประจำทุกปีฮะทุกปีครับซึ่งในปีนี้อาจารย์ก็ได้รับมาครับซึ่งรางวัลที่อาจารย์ได้รับมานี่เป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรไม่ทราบครับก็จะเป็นการศึกษาทางด้านอันตรกิริยาของโลหะกับตัวรองรับนะฮะในวัตภาคของเหลวและแก๊สสำหรับการเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธภัณฑ์นะโอ้โหฟังแล้วท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะเหมือนผมนะครับยกมือขึ้นเกาศีรษะเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวอ่านทบทวนเล็กอีกครั้งนึงครับการศึกษาอันตรกิริยานะครับของโลหะกับตัวรองรับในวัฏภาคของเหลวและแก๊สนะครับสำหรับการเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธภัณฑ์ครับซึ่งเรียกว่ามีคำศัพท์ที่ท่านผู้ฟังฟังแล้วก็อาจจะเหมือนเพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรกนะครับหลายตัวเลยนะครับพวกวิวิธภัณฑ์เลยหรืออันตรกิริยาอะไรนะครับแต่อย่าเพิ่งเปลี่ยนสถานีไปไหนนะครับคิดว่าเดี๋ยวอาจารย์จะรบกวนพูดอธิบายให้เราฟังแบบเข้าใจง่ายๆนิดนึงครับครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็จะเป็นงานวิจัยทางด้านตัวเร่งปฏิกิริยานะฮะซึ่งทุกคนก็น่าจะทราบอยู่แล้วว่าตัวเร่งปฏิกิริยาคือเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ในการทำให้ปฏิกิริยาเนี่ยเกิดได้เร็วขึ้นครับเนี่ยแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการนะฮะที่เราเรียกว่าเป็นdesired product ครับนะครับฉะนั้นการออกแบบตัวเร่งปฏิกิริยาที่เหมาะสมเนี่ยจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งนะครับเหมือนเราต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เอาสารเคมีอะไรมาผสมกันใช่แล้วก็ต้องมีตัวเร่งปฏิกิริยาเนี่ยเพื่อให้กระบวนการดำเนินไปได้แล้วก็ได้ผลตามที่เรามุ่งหมายไว้นั่นคือตัวเร่งปฏิกิริยาครับครับทีนี้คำว่าตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นวิวิธภัณฑ์เนี่ยก็คือมาจากภาษาอังกฤษก็คือ heterogeneous catalysis ก็หมายถึงการเร่งปฏิกิริยาที่มีตั้งแต่สองวัฏภาคขึ้นไปนะครับก็คือวัฏภาคในที่นี้ก็คือ phase
ที่ที่เราคุ้นกับภาษาอังกฤษนะสถานะในลักษณะใช่สถานะก็เหมือนกันซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยในระบบเนี่ยตัวเลขปัญญาของเราเนี่ยจะเป็นของแข็งนะครับซึ่งตัวเลขปัญญาวิวัฒนาการเนี่ยส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วย2องค์ประกอบหลักๆก็คือเป็นส่วนที่เป็นโลหะนะก็คือส่วนที่ว่องไวสำหรับการเกิดปฏิกิริยานะซึ่งส่วนที่เป็นโลหะเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกโลหะในหมู่ทรานซิชันนะฮะอย่างเช่นพวกพาลาเดียมแพลทินัมอะไรพวกนี้นะฮะก็จะใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยากว้างขวางนะในหลายๆปฏิกิริยาเราก็จะ อยู่บนตัวรองรับซึ่งเป็นส่วนประกอบที่2นะฮะที่กล่าวไปตัวรองรับก็คือตัวซัพพอร์ตนะฮะในภาษาอังกฤษซึ่งตัวซัพพอร์ตเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสารที่อินเนอร์นะฮะเป็นสารที่เฉยนะฮะไม่ทำปฏิกิริยาเพียงแต่ว่าข้อดีของมันคือมันจะมีพื้นที่ผิวที่สูงนะดังนั้นเวลาเราเคลือบฝังตัวโลหะซึ่งเป็นส่วนที่ว่องไวลงไปเนี่ยมันก็จะช่วยในการทำให้เกิดการกระจายตัวที่ดีของตัวโลหะมากขึ้นนะครับซึ่งปฏิกิริยาทางด้านตัวเร่งปฏิกิริยาเนี่ยเราพบว่าการที่มันมี surface area ที่สูงเนี่ยจะทำให้ปฏิกิริยาเกิดได้ดีนะฉะนั้นตัวรองรับก็จะมีหน้าที่ในการทำให้เกิดการกระจายตัวของส่วนที่ว่องไวที่เป็นโลหะนะฮะก็เลยกลายเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวัฒนาการนะฮะแล้วก็เราก็นำตัวเร่งปฏิกิริยาอันนี้ไปใช้ในปฏิกิริยาซึ่งปฏิกิริยาในทางปิโตรเคมีเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดในแก๊สเฟสนะครับอย่างเช่นปฏิกิริยาที่เป็น CO hydrogenation อะไรพวกนี้ฮะก็จะเป็นแก๊สเฟสแล้วก็เกิดบนแคทเลสที่เป็นของแข็งซึ่งเท่ากับเราก็มี2วัตถภาคแล้วก็คือแก๊สกับของแข็งบางกรณีก็อาจจะเกิดเป็นลักษณะที่เป็นของเหลวก็ได้อย่างเช่นปฏิกิริยาพวกการผลิตไบโอดีเซลอะไรพวกนี้ที่เริ่มจากพวกน้ำมันทำปฏิกิริยากับแคทาลิสต์ที่เป็นของแข็งนะฮะก็จะเป็นของเหลวกับของแข็งทำปฏิกิริยากันอันนี้ก็จะเป็นวิวัฒนาการเหมือนกันนะฮะพอจะนึกภาพออกพอจะเห็นภาพนะครับก็คือลักษณะงานอาจารย์ก็คือเหมือนมีอย่างที่บอกว่าเหมือนมีจะทำอะไรที่มาทำปฏิกิริยาทางเคมีกันใช่ครับซึ่งอันนึงก็อาจจะเป็นของเหลวหรือเป็นแก๊สนะครับอีกตัวนึงก็เป็นของแข็งซึ่งของแข็งตรงนี้ก็คือตัวแคทาลิสต์นั่นเองตัวเร่งปฏิกิริยาซึ่งอาจารย์ที่บอกว่าซึ่งก็คือพวกนี้นิยมเป็นพวกโลหะซึ่งก็เอาไปกระจายตัวอยู่บนนี้ตัวรองรับตัวนี้ใช่ซึ่งตัวรองรับก็จะเป็นพวกสารอนินทรีย์ส่วนใหญ่อย่างเช่นพวกซิลิก้าอลูมิเนียมอะไรพวกนี้ฮะก็จะเป็นตัวรองรับที่นิยมใช้มากที่สุดในอุตสาหกรรมนะฮะทีนี้เนี่ยมาถึงคำว่าอินเทอร์แอคชั่นหรืออันตรกิริยาก็คือภาษาไทยก็คืออันตรกิริยานะฮะซึ่งเป็นอาจจะยากนิดหนึ่งแต่ถ้าเราบอกว่า interaction ก็น่าจะเข้าใจง่ายกว่านะฮะเพราะจริงมันก็คือแรงกระทำที่เกิดขึ้นระหว่างโลหะกับตัวรองรับหลังจากที่เราเคลือบฝังตัวโลหะลงไปบนตัวรองรับเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราต้องการให้มันไปกระจายตัวอยู่เท่านั้นเองไม่ต้องการให้มันเกิด interaction ที่มากเกินไปเพราะการเกิด interaction ที่มากเกินไปเนี่ยมันจะทำให้โลหะเนี่ยอาจจะเปลี่ยนรูปไปเป็นอย่างอื่นที่ไม่ว่องไวกับปฏิกิริยานั้นๆนะครับฉะนั้นเราก็ต้องมีการศึกษาว่า อันตรกิริยาแค่ไหนถึงจะเหมาะสมสำหรับแคทาลิสต์นั้นๆที่เราเตรียมขึ้นมาซึ่งปกติเราปัจจัยในการทำให้เกิดอินเทอร์แอคชั่นที่ต่างกันเนี่ยมันมีมากมายอย่างเช่นชนิดของโลหะที่ใช้ชนิดของตัวรองรับที่ใช้เอามาเป็นแคทาลิสต์นะฮะแล้วอาจจะเกี่ยวกับข้องกับเรื่องของการวิธีการสังเคราะห์ตัวแคทาลิสต์มันก็จะมีหลายวิธีการแล้วก็อาจจะเกี่ยวกับปฏิกิริยาที่เรานำไปใช้ด้วยนะว่ามันจะส่งผลต่ออันตรกิริยาตรงนี้ยังไงบ้างนะครับฉะนั้นงานวิจัยที่ทำก็จะเป็นการศึกษาพวกพารามิเตอร์ต่างๆที่มีผลต่ออันตรกิริยาตรงนี้นะฮะก็จะอธิบายยังให้เห็นภาพง่ายๆก็คือสมมติมันคล้ายๆไม่ได้จันทร์เหมือนว่าเราจะทำเอาราดหน้าแล้วกันแล้วก็ต้องมีการใส่แป้งไว้เพื่อให้มันเหนียวนี่จะใส่มากน้อยเพียงใดให้มันเหนียวมากเหนียวน้อยให้มันพอเหมาะอะไรเงี้ยก็คือเป็นงานที่อาจารย์พยายามศึกษาหาปัจจัยซึ่งไม่ได้มีแค่นี้จะมีปัจจัยทั้งด้านอื่นๆอุณหภูมิหรืออะไรพวกนี้หลายๆด้านนะครับซึ่งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดใกล้เคียงเป้าหมายที่สุดใช่ครับถูกต้องครับครับทีนี้ฟังแล้วก็อาจจะเริ่มงงสักนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมต้องไปทำลักษณะนี้หรือประโยชน์ที่จะไปใช้หรืออะไรยังไงหรือจุดเริ่มต้นแห่งการที่จุดประกายว่าควรจะต้องทำงานวิจัยชิ้นนี้ครับครับคือถ้าเรามองดูประเทศไทยเนี่ยเราจะพบว่าอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของบ้านเราเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่นะฮะแล้วก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการผลิตพวก
สารเคมีต่างๆนะที่ใช้เป็นสารตั้งต้นในหลายๆอุตสาหกรรมอย่างพวกอุตสาหกรรมยาอุตสาหกรรมโพลิเมอร์อะไรพวกนี้นะเราก็ต้องพึ่งพา อุตสาหกรรมปิโตรเคมีการแยกแก๊สพวกแก๊สธรรมชาติต่างๆนะมีเทนก็เอาไปทำพวกเมทานอลไปทำไฮโดรเจนอะไรพวกนี้นะฮะที่เอาไปใช้ในพวกเซลล์เชื้อเพลิงต่อไปเราเห็นว่าพวกเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ใกล้ๆตัวเรานะฮะเพราะปัจจุบันเราก็ศึกษาพวกนี้ค่อนข้างจะเยอะนะฮะฉะนั้นปริยาต่างๆที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมเหล่านี้ก็คือจำเป็นส่วนใหญ่เลยฮะมากกว่า 90% ที่ต้องใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาในการทำให้เกิดปริยานะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามันเริ่มมีบทบาทแล้วในการพัฒนาตัวเร่งปริยาที่จะเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านี้นะฮะเพื่อให้ได้ผลผลิตที่สูงนะฮะซึ่งจริงๆก็เป็นสิ่งที่อุตสาหกรรมต้องการนะผลผลิตที่สูงในเวลาที่จำกัดนะแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการนะไม่เกิดของเสียมากเกินไปนะฉะนั้นถ้าเราสามารถพัฒนาแคทาลิสต์ที่มีประสิทธิภาพดีได้เนี่ยแน่นอนมันย่อมเป็นการลดต้นทุนการผลิตนะฮะลดของเสียนะฮะแล้วก็ทำให้ประเทศของเราเนี่ยสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมทางด้านนี้ให้ดีขึ้นและแข่งขันกับต่างประเทศได้นะครับโอ้ก็เรียกว่าฟังอาจารย์เหมือนเรียกอะไรเรื่องของต้นน้ำนี่ไปเรื่องของปิโตรเคมีซึ่งเรียกว่าแตกออกมาเยอะมากนะหลายโปรดักต์ซึ่งเราไม่คาดคิดว่ามันมาจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเนี่ยมันก็มาได้ที่อาจารย์บอกพลาสติกเอทานอลเรื่องหลายอย่างใช่ครับซึ่งกว่าจะเป็นสารเลือดพวกนี้เหล่านี้ได้ก็ต้องใช้กระบวนการทางเคมีใช่ครับที่สำคัญก็คือเรื่องของการตัวเร่งปฏิกิริยานี่แหละนะครับซึ่งเพื่อให้ได้ทั้งอาจารย์บอกทั้งปริมาณในการทำปริยาแล้วก็ทั้งเวลารวดเร็วขึ้นนะครับในการทำมันก็เป็นที่มาจุดประกายของการศึกษาด้านตัวเร่งปฏิกิริยาในปฏิกิริยาต่างๆมากมายครับถูกต้องครับและในส่วนนี้ก็เป็นงานของอาจารย์หนึ่งซึ่งอาจารย์ยกตัวอย่างนิดนึงว่าเอ๊ะมันใช้ในงานให้ที่คุณเราคุ้นเคยเนี่ยอย่างเช่นอะไรได้บ้างครับตัวอย่างง่ายๆอย่างที่ผมทำส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งนั้นต้นน้ำแล้วก็ปลายน้ำก็คือส่วนปลายน้ำเนี่ยคือเราจะทำลักษณะพัฒนาตัวเร่งปริยาที่ใช้ในการผลิตโพลีเอทิลีนนะครับโพลีเอทิลีนก็คือพวกเหมือนกับครับโพลีเอทิลีนก็คือเป็นพลาสติกที่เราใช้กันทั่วไปนี่แหละอย่างเช่นถุงพลาสติกฟิล์มอะไรต่างๆนะครับภาชนะบรรจุอาหารที่มีราคาไม่แพงนะครับเราก็จะมีการใช้แคทาลิสต์ในการเตรียมโพลีเอทิลีนขึ้นมานะครับซึ่งแคทาลิสต์ดังกล่าวเนี่ยก็คือเป็นประเภทที่เรียกว่าเป็นเมโทรซีนนะครับก็จะเป็นสารพวกโลหะอินทรีย์อะไรพวกนี้ที่เตรียมขึ้นมาจากห้องปฏิบัติการครับแล้วก็เอาไปใช้เร่งปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันของตัวเอทิลีนนะครับชั้นสารตั้งต้นของก็จะเป็นแก๊สใช่ไหมฮะก็คือเป็นแก๊สเอทิลีนฟีดเข้าไปทำปฏิกิริยากับตัวเร่งปฏิกิริยาของเราแล้วก็เกิดมาเป็นโพลิเมอร์ก็คือโพลีเอทิลีนจากนั้นเมื่อได้เป็นโพลีเอทิลีนแล้วเราก็เอาไปขึ้นรูปเป็นพลาสติกที่เอาไปใช้งานในชีวิตประจำวันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็จะเห็นว่าตัวนี้ก็คือแคทาลิสต์ก็จะเข้ามามีบทบาทในการสังเคราะห์โพลีเอทิลีนนะตามที่เราต้องการว่าเราต้องการคุณสมบัติโพลีเอทิลีนแบบไหนจุดล้อมเหลวเท่าไหร่มีความแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยฮะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ยืนยันในผลงานวิจัยชิ้นนี้ว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงใช่ครับในงานของอุตสาหกรรมใช่ครับนะครับซึ่งก็มีเริ่มมีการนำไปประยุกต์ใช้ฮะตอนนี้เราก็มีการพัฒนาแคทาลิสต์ขึ้นมาแล้วก็ทดลองในระดับที่เป็นไพลอตแพลนนะฮะอ๋อครับซึ่งเรามีการร่วมมือกับทางภาคอุตสาหกรรมด้วยนะฮะก็เรียกว่าเริ่มเข้าไปมีส่วนในการใช้งานจริงแล้วใช่ครับพัฒนาเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงก็น่าจะก็สามารถที่จะสเกลอัพขึ้นไปได้ครับแล้วอย่างลักษณะในการทำงานวิจัยชิ้นนี้นะครับผมคิดว่าฟังดูแล้วอาจจะเหมือนดูง่ายๆแต่คิดว่าทำจริงๆก็คงไม่ง่ายที่อาจารย์ต้องศึกษาปัจจัยที่มีผลหลายๆตัวเลยหลายด้านเลยใช่ครับนะครับงั้นก็อยากให้อาจารย์เรียนกับปัญหาลูกประสักกับในการทำงานวิจัยชิ้นนี้สักนิดนึงครับครับก็จริงๆแล้วปัญหาอุปสรรคก็คงจะเหมือนกับงานการทำงานวิจัยทั่วไปอย่างอื่นนะฮะก็คือเงินทุนในการทำวิจัยเนี่ยก็น่าจะเป็นปัญหาอย่างหนึ่งเพราะว่างานวิจัยเนี่ยต้องใช้เงินทุนที่สูงนะฮะไม่ว่าจะเป็นการซื้อสารเคมีเป็นการซื้อเครื่องมือวิเคราะห์ที่จำเป็นนะครับเพื่อเราจะได้ทราบว่าแคทาลิสต์ของเราเนี่ยเมื่อเราเปลี่ยนพารามิเตอร์อะไรต่างๆไปเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติยังไงบ้างเราก็ต้องมีเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทันสมัยอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งในปัจจุบันเนี่ย
อันนั้นอาจจะเป็นเรียกได้ว่าเป็นปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเงินทุนวิจัยที่จะมาซื้อสารเคมีและอุปกรณ์พวกนี้นะฮะเพราะว่างานวิจัยทางด้านแคทลิสก็ค่อนข้างจะแพงนะฮะค่อนข้างจะแพงอยู่แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าในปัจจุบันเนี่ยเราได้มีการร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมนะครับก็จะเข้ามาช่วยในเรื่องของงานวิจัยได้มากขึ้นเพราะว่าสิ่งที่อุตสาหกรรมเขาสนใจเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเหมือนกับว่าจ่ายเงินได้ใช่ไหมฮะอย่างการทำวิจัยร่วมเนี่ยก็จะมีนักวิจัยจากบริษัทเองมาทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยของเราก็จะช่วยกันทำได้ส่วนเรื่องของเครื่องมือวิเคราะห์เรื่องต่างๆบางทีเราก็สามารถที่จะเอาไปใช้ที่บริษัทหรือโรงงานได้ก็เป็นอันหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหานี้ไปได้นะฮะก็เรียกว่าเป็นจะใช้ภาษาอังกฤษคือวินวินคือได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายในฝ่ายที่ส่วนเราที่เป็นทางวิชาการกับฝ่ายทางบริษัททางนี้เองซึ่งเป็นผู้ใช้ใช่ครับแล้วก็เขามองมุมใหม่นะว่าไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศอย่างเดียวแล้วใช่ครับนะครับก็เอาเงินมาลงทุนในการวิจัยนะร่วมกับทางนักวิจัยทั้งหลายนะครับเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ขึ้นมาเองซึ่งอันนี้ก็จะสามารถต่อยอดขยายไปได้อีกนะครับแล้วก็เผื่อว่าจะน่าจะถูกกว่าใช่ครับที่จะไปซื้อเทคโนโลยีมาซึ่งพอเทคโนโลยีล่าสมัยหมดไปเนี่ยก็กลายเป็นว่าทำอะไรต่อไม่ได้แล้วถูกต้องต้องเป็นนั่งไล่ซื้ออย่างเดียวนะก็คิดว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะที่อาจารย์เรียนนะครับซึ่งนี่อาจารย์คิดว่าส่วนหนึ่งก็แน่นอนว่าเครื่องไม้เครื่องมือในที่เรามีอยู่เนี่ยก็คงไปลงทุนแบบมหาศาลไม่ได้นะก็อาจจะต้องไปใช้ทางเครื่องไม้เครื่องมือของทางบริษัทส่วนหนึ่งนะแต่ว่าในทางส่วนของภาควิชาวิศวกรรมเคมีเองก็มีอุปกรณ์เครื่องมือที่พร้อมอยู่ในระดับหนึ่งก็พร้อมอยู่ในระดับหนึ่งซึ่งเรียกว่าก็คือมากกว่ามหาวิทยาลัยอื่นนะฮะก็สามารถบอกได้ครับเรามีเยอะพอสมควรครับก็เรียกว่าส่วนหนึ่งก็ทำอยู่ในมหาวิทยาลัยส่วนก็คือส่วนใหญ่ก็คงทำในมหาวิทยาลัยก็จะมีบางส่วนที่ไปทำที่บริษัทบ้างนะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นความร่วมมือกันนะครับงั้นถ้าในส่วนตัวของบริษัทใดที่มีเขาเรียกอะไรมีปัญหาหรือต้องการจะพัฒนาในศาสตร์ความรู้ด้านใดนะครับซึ่งก็คิดว่ามาพูดคุยมาจับคู่กันก็นี่ว่าน่าจะสร้างงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ออกมาได้มากมายนะครับซึ่งนี่จะเรียนว่านอกจากจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมแล้วนะครับก็ยังช่วยส่งเสริมนะส่งเสริมการทำวิจัยอะไรในประเทศด้วยเป็นส่วนหนึ่งครับทีนี้ยังมีประเด็นสักนิดหนึ่งนะครับก็อยากจะให้อาจารย์ช่วยเรียกว่าฝากข้อคิดนะหรือให้แนวทางในการทำงานหน่อยว่าดูพอดีท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับไม่มีโอกาสได้เห็นนะว่าอาจารย์ก็ยังเรียกว่าดูยังหนุ่มอยู่ยังวัยรุ่นอยู่เลยนะแต่ว่าดูทั้งผลงานดูทั้งตำแหน่งวิชาการได้ขนาดนี้นี่ก็เรียกว่าต้องทุ่มเทหรือมีความสามารถในการทำงานที่ไม่เบาทีก็อยากให้อาจารย์ช่วยให้ข้อคิดให้แนวทางกับท่านผู้ฟังนิดหนึ่งครับที่เป็นประโยชน์ครับสำหรับข้อคิดในการทำงานนะครับก็คงส่วนทั่วไปนะก็คือสมมติเรามีงานที่ได้รับมอบหมายมาเนี่ยเราก็ต้องตั้งใจทำงานให้มันลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับก็คือต้องทำให้ดีที่สุดนะฮะนะครับเพราะว่าจริงงานเองเนี่ยมันไม่ได้มีผลกระทบกับเราแค่คนเดียวนะฮะเราก็ต้องมีนิสิตนะฮะมีโครงการวิจัยที่เรารับผิดชอบอยู่หลายอย่างนะฮะก็ต้องทำให้มันผ่านไปได้ด้วยดีนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยงานวิจัยทางด้านแคทาลิสต์เนี่ยก็คงเป็นความชอบอย่างหนึ่งนะฮะคือเราคงจะต้องทำงานที่เราชอบแล้วก็มีความรู้ทางด้านนั้นมันก็ทำให้การทำงานเนี่ยมันสนุกมากขึ้นนะฮะเพราะจริงๆการทำงานทางด้านแคทาลิสต์เนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประเทศของเราเพราะว่าอย่างปัจจุบันอย่างที่บอกไปแล้วว่าในปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะมีการนำเข้าตัวเร่งปฏิกิริยาจากต่างประเทศเนี่ยปีละหลายล้านบาทนะครับดังนั้นมันก็เป็นแรงจูงใจของเราที่สมมติว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะสังเคราะห์แคทาลิสต์ที่มีประสิทธิภาพของเราเนี่ยได้เองแล้วก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาต่างประเทศนะครับเราสามารถที่จะคิดสูตรของแคทาลิสต์ที่เหมาะสมสำหรับปฏิกิริยาแต่ละปฏิกิริยาได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะฮะสำหรับประเทศเราครับมันก็จะเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสำหรับประเทศไทยกับต่างประเทศมากขึ้นโดยเราไม่ต้องไปพึ่งพาประเทศอื่นๆนะฮะอันนั้นก็คือเป็น
ความหวังสูงสุดที่ที่นักวิจัยทางด้านตัวเลขปัญญาเนี่ยต้องการครับว่าทุกคนนะฮะก็คือต้องการที่จะพัฒนาแคดิสที่ดีที่สุดนะฮะครับก็เรียกว่าท่านผู้ปกครองหรือว่าเยาวชนท่านใดที่ที่ได้ฟังแล้วนะครับรู้สึกว่ามีความสนใจมีความสนใจในด้านของเกี่ยวกับทางด้านวิศวกรรมเคมีครับนะซึ่งต้องมีลักษณะความชอบยังไงครับอาจารย์ที่ว่าควรหรือเหมาะที่จะเรียนทางวิศวกรรมเคมีอาจารย์ก็เป็นคนเหมือนจริงๆมันก็คือใช้อะไรฮะนิสัยของนักวิทยาศาสตร์คือเราต้องช่างสังเกตต้องเป็นคนอยากรู้อยากเห็นฮะสนใจว่าไอ้สิ่งต่างๆมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเกิดมาจากอะไรต้องมีคำถามตลอดเวลาว่าเอ๊ะเป็นเพราะอะไรทำไมถึงเกิดตรงนี้ขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยคือเป็นคนที่สร้างสงสัยแล้วพยายามที่จะหาข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีเหตุผลยังไงบ้างหรืออาจจะเราจะชอบพวกการผสมเอานู่นผสมนี่เพื่อให้ได้สิ่งอะไรใหม่ๆขึ้นมาลักษณะสันนี้นะครับหรืออย่างในภาควิชาวิศวกรรมเคมีของเราเองเนี่ยก็มีการเรียนการสอนในด้านใดยังไงบ้างครับอาจารย์ในภาควิชาวิศวกรรมเคมีฮะก็ระดับปริญญาตรีก็จะเป็นทางด้านวิศวกรรมเคมีทั่วไปนะฮะแล้วเราก็จะมีการสอนในระดับปริญญาโทแล้วก็เอกซึ่งปริญญาโทกับปริญญาเอกเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการทำงานวิจัยเป็นหลักนะฮะซึ่งงานวิจัยที่จะจบได้เนี่ยคือต้องเอาไปเผยแพร่ในระดับอาจจะนานาชาติหรือว่าระดับชาติก็ได้ครับซึ่งก็คืออันนั้นก็คือจะเป็นเน้นในเรื่องของงานวิจัยเป็นหลักแล้วในห้องปฏิบัติการที่มีอยู่มีทั้งด้านไหนบ้างครับห้องปฏิบัติการก็จะมีหลายด้านฮะก็จะมีทั้งด้านตัวเร่งปริญญาฮะที่ผมอยู่อาจารย์อยู่แล้วก็จะมีทางด้านไบโอเคมีคอลเอนจิเนียริงนะฮะก็คือจะเป็นทางด้านไบโอด้วยอย่างเช่นการหมักเอทานอลอะไรพวกนี้ฮะก็จะอยู่ทางด้านนั้นต้องมีการเลี้ยงพวกจุลินทรีย์อะไรพวกนี้ก็จะเป็นงานใกล้เคียงกับทางด้านไมโครไบโอโลจีของทางด้านวิทยาศาสตร์นะฮะแล้วก็อาจจะมีงานทางด้านโปรเซสคอนโทรลการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์การออกแบบระบบในโรงงานอะไรพวกนี้นาโนเทคโนโลยีก็เป็นการศึกษาอนุภาคระดับขนาดนาโนซึ่งปัจจุบันก็มีการประยุกต์ใช้มากมายนะไม่ว่าจะเป็นในเครื่องสำอางอะไรก็ตามเราก็มีทางด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะฮะหลายๆอย่างครับก็เรียกว่ามีหลากหลายด้านนะครับก็ถ้าน้องๆเรียนน้องๆม.ปลายที่เรียนนะครับเรียนก็ต้องมีเรียนทางวิชาเคมีอยู่แล้วถ้ารู้สึกว่ารักหรือชอบพอนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้เรียนในทางเคมีแต่ก็ยังมีอีกหลากหลายด้านนะครับไม่จำกัดอยู่เฉพาะในสิ่งที่เราเรียนตอนม.ปลายเท่านั้นนะครับก็ต้องเรียกว่าศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะเพื่อเป็นแนวทางว่าเอ๊ะเราจบแล้วเนี่ยอยากจะเรียนทางด้านไหนดีนะครับแล้วก็ทางวิศวกรรมเคมีก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับต้องฝากไว้นะครับก็วันนี้สมควรเวลานะครับก็ต้องขอคุณอาจารย์อย่างยิ่งนะครับที่สละเวลานะครับมาให้ข้อมูลกับเรานี้นะครับก็คิดว่าอาจารย์คงจะมีผลงานหรืองานวิจัยในเรื่องนี้หรือเฉพาะขยายต่อไปหรือเรื่องอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อไปอีกนะครับก็คงจะได้มีโอกาสเรียนเชิญอาจารย์มาพูดคุยกับเราอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับท่านผู้ฟังนะครับถ้ามีข้อเสนอแนะนะครับหรือว่าข้อติชมรายการใดๆนะครับหรือต้องการอยากจะฟังข้อทางด้านไหนนะครับก็สามารถส่งอีเมลนะครับมาพูดคุยกับเราได้นะครับทางinfo นะครับ info info นะครับ @eng.jula.ac.th นะครับ info @eng.jula.ac.th นะครับแล้วก็สามารถฟังรายการย้อนหลังนะครับได้ทางเว็บเพจของคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับ www.eng.jula.ac.th นะครับหรือว่าทางเว็บเพจของทางสถานีวิทยุจุฬาแห่งนี้ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ผมก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับสามารถติดตามรายการพูดจาภาษาช่างได้เป็นประจำนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์เวลาประมาณ 8:30 น.ถึง 9:00 น.นะครับผมวันนี้ผมและทางท่านอาจารย์บรรเจิดนะครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับยังมีปราสาทสีแดงดังสิ้นลาแลงงดงามเด่นแซมแหล่งเมืองชมพูวิศวะสร้างปัญญาปัญญาสร้างชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเปิดทุกมุมมองของทุกเรื่องวิศวกรรมในรายการพูดจาประสาช่างผลิตรายการโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่างเคารพต่างศรั
อบใจบูชาเทพองค์นี้ให้เราเกิดมารักงานทางชั้นความไกล